นที่จะมาเนี่ยอ่านหนังสือตัวนี้ก็เลยเห็นเฮ้ยอยากพูดเรื่องแบบเงินแฮะอยากพูดเรื่องเงินก็คือคืนเงินที่จีนนะใช้เป็นหยวนใช่ไหมหรือ RMB ตอนนี้หนึ่งหยวนก็ประมาณเท่าไหร่อยากขึ้นให้ดูเพราะว่าแต่ละช่วงก็จะมีขาขึ้นขาลงแต่ก่อนก็ประมาณ 4.5 บาทอะไรตอนนี้ประมาณ5บาทแล้วแหละเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะรออธิบายว่าเฮ้ยมีเหรียญอะไรบ้างก็จริงๆแบงค์ไม่มีพี่อ่ะมีแบงค์ไม่ครบแบงค์ที่มีนะใหญ่ๆสุดคือ100ติดพาสเตอร์ใช่ไหมนี่100หยวนคือจะใหม่มากเพราะคนที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ตังค์สดเท่าไหร่เวลาจะกดออกจากธนาคารคือเงินจะแบบโคตรใหม่ใหม่มากใหม่100คือแบบใหญ่สุดนะก็คือ100หยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทเอาแบบเลขกลมๆ500บาทแล้วก็จะมี50หยวน50หยวนนี่แบงค์50เป็นอย่างงี้แล้วก็จะมีแบงค์20แต่พี่ไม่มีแบงค์20เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นแบงค์ไง20หยวนแล้วก็มีแบงค์เล็กมีแบงค์เล็กก็จะมีแบงค์10มีแบงค์10นะแล้วก็แบงค์5อันนี้ดูใหม่มากนะจริงๆมันก็จะแบบดำๆแล้วยับเยินอย่างเงี้ยแหละมีแบงค์5แล้วก็แบงค์1 1หยวน1หยวนก็แบงค์ที่ดูแล้วแบบเขาเรียกว่าใช้บ่อยสุดนะที่สังเกตนะก็คือจะมีแบงค์1แบงค์5แบงค์20แบงค์50ก็มีบ้างแต่แบงค์100เนี่ยเวลาเราจะไปซื้อของอ่ะเขาจะส่องไฟดูแบบเขากลัวการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบปลอมเงินอะไรเงี้ยเพราะมันดูใหม่มากเพราะเวลาพี่แลกมาคือพี่ยังไม่สามารถใช้เงินดิจิตอลได้ก็คือเงินในแบบพวกอาริเพย์หรือไม่ใช่มีอาริเพย์อันนึงอันสีฟ้าใช่ไหมแอปอาริเพย์กับ WeChat Pay ตัวนี้มันจะซิงค์กันคือเราอ่ะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารของจีนก่อนเราถึงจะทำได้แล้วจะมีเหรียญเหรียญก็จะมีเหรียญ5เขาเรียกว่า5เจียวไหม5เจียวก็คือ2เจียวเท่ากับ1หยวนเหรียญนี้น่าจะแทนจุดทศนิยม 0.50 เวลาเราไปซื้อของมันจะมีจุด 9.90 อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถอนไอ้ตัวนี้ให้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญ1เหรียญ1ถ้าผิดต้องขออภัยนะแต่ว่าคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญ1อันนี้ก็ประมาณ10เหรียญเท่ากับ1หยวนก็จะเป็นเหรียญเล็กอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ5มีเหรียญ5เจียวกับ1เจียวมั้ย5เจียวกับ1เจียวเพราะมันเล็กสุดไงเนี่ยอันนี้ก็คือ3หยวน1 2 3เพราะ 0.50 2อันก็เป็น100ใช่ไหมก็เท่ากับ1หยวนเนี่ยที่เข้าใจนะแต่เหรียญคนไม่ค่อยใช้หรอกเพราะมันเป็นเหรียญเล็กมากแล้วแบบไม่ค่อยมีค่าอะไรแต่จริงถ้าแบบเราใช้แล้วก็มันก็มีค่านะเหรียญทุกบาทมันก็มีค่าแล้วเหรียญเนี่ยให้เยอะมากก็คือเราเก็บมาส่วนมากเป็นเหรียญแบบคนไม่ค่อยใช้อ่ะแล้วเหรียญก็ยังดูใหม่นะเพราะว่าเหมือนเขาทำมาใหม่แล้วคนก็ไม่ค่อยใช้เงินสดเท่าไหร่เขาก็ใช้เงินดิจิตอลผ่านบัญชีเลยอารมณ์เหมือนบ้านเราอ่ะว่าไม่ต้องถึงเงินสดโอนจ่ายเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องสัมผัสเงินแล้วก็ต้องไม่มีเงินเศษนนจุดเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ต้องแบบมันลกกระเป๋าคนจีนส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยถือหอบกระเป๋าใบใหญ่ๆเหมือนบ้านเรานะก็จะเดินออกไปแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายอะไรสแกนจ่ายได้หมดข้างทางก็สแกนจ่ายนะแต่ว่าใครที่ทำวีซ่าหรือว่าทำพาสปอร์ตเนี่ยอย่างเช่นต่อวีซ่ามาใช่ไหมก็จะมีวีซ่าเขาเรียกว่า resident permit ก็สามารถไปออกเขาเรียกว่าเอาวีซ่าที่เราต่อพนักพินอยู่อะไปเปิดบัญชีอันนี้พี่ยังไม่เปิดเพราะว่าเปิดแล้วมันก็ต้องเชื่อมต่อ Alipay กับ WeChat Pay ก็จะสามารถแบบใช้จ่ายได้ปกติ
สแกนจ่ายก็คือเหมือนเอาเงินไปฝากที่ธนาคารแล้วก็มันก็จะตัดผ่านธนาคารอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยก็ต้องมีเงินแหละถึงจะใช้ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยมาพูดให้ฟังว่าที่จีนณปัจจุบันเขายังใช้เงินไหมเงินสดไหมใช้นะแต่ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้เงินสดหรออะไรเพราะที่เนี่ยส่วนมากจะสแกนอยู่แค่2อย่างคืออาลีเพย์กับวีแชทเพย์แล้วคนก็ไม่ค่อยใช้เงินสดน้อยมากๆอ่ะที่คนจะใช้สินเชื่อคนแก่อะไรอย่างเงี้ยที่ถือเงินสดมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่พี่ยังไม่เคยลองใช้แบบการ์ดหรือว่าบัตรเครดิตในการซื้อจ่ายเพราะว่าปกติเวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็จะแบบใช้ตัวสแกนของมาสแกนหรือว่าตัวเครื่องสแกน QR code อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าเหมือนบ้านเรากำลังแบบกำลังพัฒนาอยู่ว่าเออแบบสังคมไร้เงินสดอะไรเงี้ยแต่ที่จีนมันก็เริ่มไร้เงินสดจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนถือเงินสดเท่าไหร่อันเนี้ยพี่ต้องแลกไว้เพราะเออบางทีก็จำเป็นต้องซื้ออยากได้อะไรอยากซื้อของอะไรในห้างก็สามารถซื้อเงินสดได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกสามารถซื้อได้แต่ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องด้วยพี่ก็ยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยจะมาพูดง่ายๆเลยเงินมีอยู่ไม่กี่แบบเวลาแลกมาส่วนมากก็จะเป็นแบงค์100แบงค์50หยวนนะที่แบบแลกมาจากไทยเขาก็จะให้เขาจะถามเอาแบงค์ย่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราแลกอ่ะสมมติเราถือมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วจะถือกลับไปเงี้ยพี่แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะใช้เงินไอ้เศษอ่ะเศษเล็กอ่ะให้หมดเพราะว่าเศษเล็กส่วนมากแบงก์มันจะไม่ค่อยสวยอย่างเช่นแบงก์20แบงก์10แบงก์5แบงก์1หยวนอ่ะใช้ให้หมดแล้วก็เก็บแบงก์ใหญ่ไปแลกได้แล้วก็เก็บแบงก์ที่มันสวยๆหน่อยนะถ้าจะแลกกับไทยใครที่มาเที่ยวแล้วก็จะแลกกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาพูดเรื่องง่ายๆเรื่องชิลๆเรื่องง่ายเรื่องเงินคือจริงๆอ่ะมีคนแบบอยากรู้อยากมีเขาใช้แบงค์อะไรบ้างนะอะไรเงี้ยใช้ได้หมดแหละแต่ส่วนมากที่เนี่ยเขาน้อยมากที่ซื้อถึงเงินสดไงก็จะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าที่ใช้เงินสดอะไรเงี้ยอารมณ์แบบถึงเงินแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยเลยอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราที่แบบต่างชาติเงี้ยก็แลกเงินไว้หรือถึงเงินเขามาแล้วค่อยมาแลกเอาทีเดียวอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะก็คือเราอยู่ที่ไทยแล้วก็แลกอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่รับแลกหรืออะไรเงี้ยมีนะไม่ใช่มีดีที่ไทยอ่ะมันมีที่แลกแล้วก็บินมาแต่ก็จะมีข้อกำหนดนะอะไรอย่างเงี้ยว่าถึงมาได้เท่าไหร่โอเคใครอยากถามอะไรอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ถามแล้วกันนะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ได้ด้วยนะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะให้ไปถึงแสน Subscribe ด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย